วิทำไมถึงแบบโชว์สัดส่วนเยอะขนาดนี้นี่ไงก็ลงรูปแบบนี้ไงถึงแบบแต่งตัวแบบนี้ไงถึงโดนแบบนี้ซึ่งแบบเฮ้ยฉันจะแต่งอะไรมันก็เป็นรูปร่างร่างกายของฉันเอ้ยฉันตั้งใจแล้วฉันแบบออกกำลังกายมาก็อยากโชว์แต่แบบถ้าออกกำลังกายมาแล้วปิดไว้ก็เราไม่แฮปปี้ไงเราอยากโชว์หนูว่าบางคนอ่ะมี mindset ที่รู้สึกว่าเราเป็นดาราแล้วเขาจะว่าหรือทำอะไรเราก็ได้เชื่อว่าทุกคนเลยอ่ะที่เป็นคนสาธารณะก็มีชีวิตของตัวเองค่ะแล้วก็เรามีเกียรติและมีศักดิ์ศรีต่างไม่ต่างจากใครเลยค่ะเท่ากันหมดเลยสวัสดีค่ะวันนี้เฟรมค่ะค่ะเพลงใหม่ค่ะก็ชื่อว่าเพลง So Big นะคะก็คือเป็นเพลงแรกใน EP อัลบั้มแรกของชีวิตค่ะชื่อว่า EP อัลบั้มยั่วมันมีความยั่วความพิเศษอะไรยังไงครับสำหรับอัลบั้มนี้มันก็ยั่วแม่มันก็พิเศษตรงที่มันยั่วมันยั่วกว่าที่เคยเป็นมาค่ะยั่วกว่าที่เคยเป็นมาอีกใช่มันเรียกไหนระดับไหนถึงยังไงเอ่ยถ้าเต็ม10ตอนนี้หนูไปประมาณสัก6อ่ะแต่เดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ความยั่วขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ okay. เพลงนี้อยู่ประมาณ6ก่อนค่ะเป็นยั่วยั่วเซ็กซี่ยั่วยั่วบทเป็นแบบว่าลุคใหม่ๆที่คนยังไม่เคยเห็นค่ะที่มาที่ไปเหรอมันเกิดจากประมาณครึ่งปี6ถึง7เดือนที่แล้วอะไรเงี้ยหนูนั่งแล้วหนูรู้สึกว่าหนูเบื่อกับเพลงที่หนูแต่งรู้สึกว่าทำไมมันเหมือนกันทุกเพลงเลยแบบแต่งออกมาก็มันคล้ายๆกันใกล้ๆกันหมดเลยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องหยุดแล้วแล้วก็ไปหาอะไรใหม่ๆไปฟังเพลงใหม่ๆไปดูซิว่าทั่วโลกเขาทำอะไรกันไปฟังเพลงต่างประเทศหลายๆประเทศอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่แบบเราจะได้เรียนรู้ว่าเขาทำอะไรกันประมาณ6เดือน7เดือนแล้วเราก็โอเคค่อยมาเริ่มแต่งใหม่ซึ่งก็รู้สึกแฮปปี้ค่ะรู้สึกว่าเหมือนเราได้พัฒนาเราได้เปิดโลกของเรามากขึ้นแล้วก็แบบไปเรียนเต้นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเราขาดอะไรก็ไปเติมตรงนั้นค่ะอย่างเพลงในอัลบั้มยั่วอย่างเงี้ยก็คือดนตรีเนี่ยโรงเรียนเนื้อหาโรงแรมนะ เราก็ไม่ได้อยากโชว์หรอกว่าอุ๊ยฉันเซ็กซี่นะแต่แค่เรารู้สึกว่ามันก็เป็นอีกมุมนึงที่เรารู้สึกว่าเราเอนจอยกับสนุกกับการใช้ชีวิตค่ะแสดงว่าเนื้อหาค่อนข้างที่จะดูเดือดพอสมควรก็18บวกนะคะถ้าฟังดีๆถ้าเราฟังเพลินๆอย่างเงี้ยมันจะดูแบบเฮ้ยเหมือนน่ารักอะแต่เพราะถ้าฟังดีๆก็คือแบบคุณแม่อุดหูโดยถ้าแบบแต่ว่ามันก็เป็นสองแง่สองงามที่เอาไปคิดกันได้กังวลไหมตอนแรกก็มีคิดบ้างเพราะว่าเหมือนกับเด็กๆก็ตามเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้อ่ะแล้วเราได้ทำแล้วเราได้โชว์ในสิ่งที่เราไม่เคยได้โชว์ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แบบว่ารู้สึกเครียดตรงนั้นค่ะแล้วตอนนี้พอเรากลับมาแล้วฟิตหุ่นฟิตอะไรกลับมาลดลงไหมหรือว่าลดลงไหมก็ลดได้กินลงไหมให้มันเฟิร์มมันลดลงแล้วแต่ยังไม่ได้แบบพอใจ 100% เพราะว่าเหมือนกับมันก็ลดมาเท่าเดิมแล้วค่ะก่อนที่จะขึ้นแต่หนูรู้สึกว่ามันควรจะแข็งแรงและเฟิร์มกว่านี้เพื่อไม่ได้อยากผอมหรือไม่ได้อยากอะไรนะคะอยากให้มันเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาแล้วมันแข็งแรงแล้วมันแบบมันดูดีที่สุดเพราะหนูก็รู้สึกว่าแบบจริงๆตอนหนูอ้วนกว่านี้หนูก็รู้สึกว่าหนูก็สวยหนูไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแบบไม่ได้ไม่แฮปปี้กับมันแต่ก็โอเคพอเราแข็งแรงขึ้นว่ะด้วยแบบเราไปออกกำลังกายเราได้ความแข็งแรงมากขึ้นผลที่มันแถมมาด้วยก็คือโอเคมันมีรูปร่างที่เล็กลงแต่หนูก็งงมากตอนที่มันขึ้นอะคนรอบตัวไม่มีใครบอกเลยนะว่ามันขึ้นหนูถามว่าอ้วนขึ้นป่าวะไม่สวยคนรอบตัวหมดเลยก็เลยแบบว่าโอเคสวย แล้วมันเป็นจุดที่เรารู้สึกว่าเราต้องแบบกลับมาฟิตแอนด์เฟิร์มหรือต้องมาจุดที่รู้สึกว่าต้องฟิตคือไปเต้นแล้วเหนื่อยไปเต้นแล้วแบบว่า10นาทีแรกคือแค่วอร์มอ่ะตายแล้วหรือแม้แต่มีลู่วิ่งที่บ้านก็เอาไว้แขวนเสื้อผ้าอย่างงี้ใช่ไหมก็แบบเอ้ยลองวิ่งหน่อยเว้ย5นาทีอ่ะคือวันนั้นอ่ะเดินวิ่งอยู่ได้แค่15นาทีเพราะแต่ก่อนนั้นเนี่ยเราอยู่ได้ประมาณชั่วโมงครึ่งอ่ะรู้สึกว่ามันไม่ได้แหละถ้าเรากลับไปร้องเพลงอ่ะโหตายคาเวทีแน่ๆเลยต้องเดือดร้อนคนอื่นเป็นภาระคนอื่นแน่ๆเพราะฉะนั้นเราดูแลตัวเองดีกว่าทุกวันนี้ก็มีบางคนก็ DM มาว่าสวยหมดเลยนะคะแต่ขาใหญ่จังเลยหรือว่าแบบว่าเฮ้ยทำไมถึงแบบโชว์สัดส่วนเยอะขนาดนี้หรือทำไมปุ๊กตูดใหญ่อะอะไรอย่างเงี้ยมันมีค่ะแต่หนูก็รู้สึกว่าอย่างอันหนึ่งเลยนะเรื่องที่หนูโชว์สัดส่วนอะไรเงี้ยหนูเหนื่อยอะหนูก็แบบรู้สึกว่าเอ้ยฉันตั้งใจแล้วฉันแบบออกกำลังกายมาก็อยากโชว์จะแบบถ้าออกกำลังกายมาแล้วปิดไว้ก็เราไม่แฮปปี้ไงเราอยากโชว์ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาหรือว่าหนูอ้วนไปหนูขายใหญ่ไปก็คือแบบมันไม่ใช่ปัญหาของหนูแล้วเป็นปัญหาของเขาแล้วว่าหนูแฮปปี้ถ้าหนูว่าคนที่เขามีปัญหากับเราโดยที่แบบเรายังไม่ได้ไปทำอะไรเขาแสดงว่าเขามีปัญหาเราไม่ได้มีปัญหาไม่หน่อยตอนเด็กๆอ่ะหน่อยมากใครทักอ้วนคืนนี้ไม่ออกจากบ้านเป็นอาทิตย์เลยนะแต่ก็แบบตอนนี้ก็แบบ
อืมสวยเจอโรคจิตบ้างไหมไม่เคยเจอโรคจิตแบบน้องเฟมครับอย่างนี้ไม่เคยแต่ว่าจะมีแบบเป็นแนว sexual harassment อยู่ในแบบคอมเมนต์หรือว่าที่เคยเจอโดนมากสุดก็คือที่เป็นข่าวก็คือที่เขาเอารูปเฟมไปตัดต่อเป็นรูปโป้อย่างเงี้ยค่ะคือแบบบางคนอ่ะจะชอบมาแซะว่านี่ไงก็ลงรูปแบบนี้ไงถึงแบบแต่งตัวแบบนี้ไงถึงโดนแบบนี้ซึ่งแบบเฮ้ยฉันจะแต่งอะไรมันก็เป็นรูปร่างร่างกายของฉันฉันลงเฟมลงในพื้นที่สาธารณะก็จริงนะแต่ว่ามันเขาไม่ได้มีสิทธิ์บาที่จะมาแบบว่าละเมิดแบบนั้นกับเฟมถูกไหมคะเฟมก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบเฟมผิดอะไรที่เฟมจะแต่งตัวแบบนั้นคำพูดไหนมันดูรุนแรงที่สุดมันฟังในที่พอเราอ่านแล้วรู้สึกมันรุนแรงที่สุดเลยแล้วรับไม่ได้แล้วรับไม่ได้เลยรุนแรงที่สุดอะจริงๆตอนนี้เลยนะเฉยๆแล้วแต่ว่าตอนแรกอ่ะก็คือรู้สึกแย่มากในวันช่วงเดือนแรกๆที่เจอค่ะแต่หนูก็งงว่าแบบเขาเป็นอะไรของเขาแบบบางคนอ่ะเอารูปขึ้นแบบกับลูกสาวกับภรรยาตัวเองอะไรเงี้ยเป็นรูปโปรไฟล์นะแต่ว่าแบบมาเม้นหื่นมากอ่ะหนูก็แค่รู้สึกว่าสงสารอ่ะเพราะตัวเองก็มีเขาก็มีลูกสาวนะเขาก็มีครอบครัวที่ดูแล้วน่ารักอ่ะหนูว่าบางคนอ่ะมีมายด์เซตที่รู้สึกว่าเราเป็นดาราแล้วเขาจะว่าหรือทำอะไรเราก็ได้เราเป็นเหมือนเราเป็นคนของแบบที่เขาคนสาธารณะที่เขาจะมาทำอะไรก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วหนูเชื่อว่าทุกคนเลยอ่ะที่เป็นคนสาธารณะก็มีชีวิตของตัวเองค่ะแล้วก็เรามีเกียรติและมีศักดิ์ศรีต่างไม่ต่างจากใครเลยค่ะเท่ากันหมดเลยก็เลยงงว่าทำไมเขาถึงมีความคิดแบบนี้นะแต่ก็เหมือนกันที่หนูบอกมันไม่ใช่ปัญหาของหนูเป็นปัญหาของความคิดเขา